ถ้าเจอแม่สัตว์ให้ติดตีเลยเดี๋ยวมึงไปกินอะไรมาเนี่ยเตี้ยกว่าเก่าอีกเพ้อแว็บเดียวไปขโมยถ่านวัดมาใช่ไหมทำไมตัวดำเป็นปีแล้วปั่นหัวแบบอะไรพวกเนี่ยถ้าเจอไอ้โพดองนะโพดองจะไปให้เหงื่อสั่นรู้จักมึงนะไปมึงจะไปไหนไปแฮนมันตกมันตกหน้าน้องสาวกูมันตกหน้าเมียมึงเมียป้าอะไรแกเป็นใครอ่ะแน่กูชื่อยุทธหัตถีไงเออนี่เขาเรื่องอะไรชื่อแมงเหรอจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวแกเป็นใครอ่ะพี่เขยมึงอ่ะไอ้พี่เมียมึงพี่เมียอะไรนะฉันไม่รู้จักแกเห็นตบกลิ้งเอ้ามึงอย่ามาทำอย่างนี้ดำจังครับอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าพูดอย่างนี้นะจำพูดอะไรแล้วแกไปไหนมาเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยยืนอยู่เฉยๆเนี่ยมึงไม่รู้จักกูไงจะไม่รู้จักได้ไงน้องมึงได้แต่คนแล้วไม่รู้จักกูสำเนียงล่ะจะไม่รู้จักได้แกพี่โต้งนี่ไงโต้งไงฉันเนี่ยโพแก้วแล้วมึงเอากูเอายุทธหัตถีมาจากไหนแกได้แล้วแกมึงแกเองหรือเปล่ามึงแหมยังไงเจอแม่เอาไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาใครวะแกหลงมั้ยเนี่ยกระจับไม่ได้ว่ามากับใครเนี่ยแล้วมาใครเอ้าผมมาเพื่อนผมไงเพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนเพื่อนกูจิ๊บหายหลงตั้งแต่อายุน้องเว้ยถ้ารุ่นกูไม่ทำขี้เล่นเลยนะมันเหมือนกันนะพ่อเออเหมือนเดี๋ยวชื่ออะไรเฮ้ยแล้วของกูเอ้ยพ่อของผมตัวไหนวะเนี่ยผมเรียกเป็นตัวมึงชื่ออะไรได้เลยไงชื่ออะไรมันชื่อโพทองเดี๋ยวกูเดี๋ยวลองถามดิชื่ออะไรโพแก้วงานไหนโน่นแน่ใช่เพราะไอ้ที่มาใกล้นี่โพแก้วไอ้โพทองใช่ตบน้องกูตบหน้าน้องกูมึงรู้ป่ะมีไอ้โพแก้วเข้าใจป่ะนี่แสดงว่ามึง2คนเป็นคนรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นกูจะเกตอนพิมพ์ใจเนี่ยพิมพ์ใจเมียของไอ้พิมพ์ใจไหนแล้วพกชื่อเกตอนแกเอาเรื่องอะไรมาปนเนี่ยพิมพ์ใจเนี่ยพ่อผมขอเถอะนะ 3-4 ชั่วโมงเลยพ่อตั้งใจจำเรื่องหน่อยอย่าเล่นให้มันผิดเลยโอ้โหแค่เรื่องแค่น้องกูอ่ะชื่ออะไรเขาผิดเกตอนแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเล็กๆชื่อพิมพ์ใจอยู่กูมาเปลี่ยนเมื่อโตเนี่ยใช่จะเถียงดิมาเถอะเอาเลยวันนี้แหละมึงจะได้เห็นดีกูไอ้โง่ในเมื่อมึงกล้าตบหน้าเมียกูเอากูไปวัดด้วยแต่ไม่เป็นอะไรจะรีบไปโหมึงจะวัดโหหวานไปถึงไหนวะเอ้ามันต้องให้เข้ากับหน้าหวานขนาดนี้จะไปร้องทุ่นทุ่นดียังไงมึงร้องดีๆร้องดีๆนะทำไมโอ้หน้าหวานขนาดนี้จะไม่ร้องหวานโอ้ถ้ารูปร่างดีกูไม่หยิ่งตาใครเขาบอกว่าแกรูปร่างดีวะกระจกบ้านกูมันไม่มีในเมื่อมึงกล้าตบหน้าเมียกูเรื่องนี้ผลดูเล่นลิเกหน่อยใช่ไหมพ่อกูบอกแล้วให้ตั้งใจเห็นไหมเนี่ยมึงมาตั้งใจเรียกกูเข้าไปอยู่ยกใหญ่เรียกกูเข้าไปอยู่รวมญาติบอกแล้วอย่าตั้งใจจะผิดกันนักหวายวะเฮ้ยพ่อ
ู่ระหว่างโพแก้วและโพทองระหว่างการต่อสู้ระหว่างโพแก้วโพทองและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นต่างคนต่างมารอพิชาครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้นั้นและแล้วก็มีสายฟ้า